สดีครับท่านดังเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วฮะคอเดิมเลยเราสร้างตำนานก้าวสาดทุกกันมาแล้วใช่ครับชุบหัวด้วยโอเคก่อนอื่นสวัสดีครับท่านดังก็เซอร์นะครับโอ้วันนี้ทุกคนมาแบบว่าชมพูมากเลยนะใช่ใช่ dress code เป็นยังไงบ้างแต่เดินเข้างานมาไม่ใช่มีแค่ในหอเท่านั้นแบมแบมตั้งแต่ตอนนั้นเลยจริงครับผมขอบคุณมากครับผมวันนี้จริงเป็นวันทำงานด้วยนะครับผมก็แบบทุกคนยังมาเจอผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับเอาล่ะแบมแบมพรีเซนเตอร์ของเรามาแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะแบมแบมไปพบผู้บริหารกันดีกว่าอ๋อได้เลยให้ผู้บริหารของเราได้ขึ้นมามอบช่อดอกไม้ให้ถ่ายรูปกับแบมแบมสักนิดนึงก่อนดีกว่าได้ครับโอเคครับแล้วต่อไปฮะเชิญคุณวาวกับคุณหนุ่ยอีกครั้งหนึ่งครับบนเวทีครับเชิญเลยฮะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้ว
ผมเป็นเจลครับผมซึ่งมันก็เป็นอะไรแปลกใหม่ที่ผมไม่เคยได้ทดลองมาก่อนแต่พอใช้จริงแล้วผมรู้สึกว่าพอมันเป็นเจลแล้วมันเข้าถึงซอกดีครับผมคิดเลยครับพูดแล้วเห็นภาพดีเห็นภาพดีครับเมื่อกี้พูดถึงถ่ายโฆษณาไปแล้วแบบดูโฆษณาแล้วยังผมดูไปใช่ครับผมก็คอนเฟิร์มไปว่าแบบฉากนี้โอเคอะไรไปดูก่อนเลือกมาแล้วคัดมาแล้วให้แฟนๆดูใช่ครับผมแต่แฟนๆที่นี่ยังไม่ได้ดูใช่ไหมฮะโอ้ยนี่คือครั้งแรกนะนี่คือครั้งแรกที่พวกเขาจะได้ดูกันนะจริงเหรอใช่อันนี้แต่อันนี้ส่วนตัวผมนะคือผมก็ถ่ายโฆษณามาตัวใช่ไหมครับผมแต่ว่าแบบไม่รู้สิผมรู้สึกว่าโฆษณาตัวนี้เนี่ยเป็นโฆษณาที่ผมชอบที่สุดในรอบประมาณ 3-4 ปีที่มันออกมาแล้วอยากให้ทุกคนรอดูเอางี้ให้คุณส่งเข้าโฆษณาของคุณเองส่งพูดโยนส่งเข้าไปให้โฆษณาตัวเองให้แฟนๆได้รับชมส่วนพี่จะไปสแตนด์บายรอตรงนู้นแล้วผมต้องไปสแตนด์บายที่ไหนครับเดี๋ยวแบบพอส่งปุ๊บแบบตามพี่มาตามพี่ไปเลยนะโอเคเราจะไปพร้อมกันได้ครับผมเอาไงดีส่งไปพร้อมกันเลยดีกว่าโอเคได้ได้ครับผมทางนี้ไหมที่ผมเลือกฝั่งไหนก็ได้ครับผมได้เราทางนี้อ่ะแล้วตัดฝั่งนี้อ่ะเราส่งปุ๊บโอเคที่ส่งไปแล้วแยกกันแล้วเดี๋ยวค่อยสลับฝั่งอีกรอบหลังได้ครับผมก็ถึงท่านผู้มีเกียรติทุกคนครับโฆษณาตัวใหม่ของ Rose Gold นะครับผมเราได้พิธีกรคนใหม่หล่อมากๆครับชื่อว่ารายการพี่มุกพัวกุยกำลังเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนสนุกกับการชมโฆษณาตัวใหม่ครั้งแรกหลังนะผมเชิญทุกคนชมเลยครับเชิญครับที่จะมันมีอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับมีตัวนึงหรอใช่อ่ะพี่ไม่รู้แล้วนะเรื่องนี้พี่ไม่รู้แล้วนะไม่รู้ไปคุยกับคุณสานนะที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ยังไม่ปล่อยมาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรอดูคุณไปคุยกันข้างหลังได้ไหมฮะคือดีๆคือมันดิวงานกันตรงนี้ว่าปล่อยไม่ปล่อยอย่างเงี้ยจริงๆมีอีกตัวนึงครับผมอันนี้จะเป็นแบบตื่นนอนใช่ไหมผมแล้วเมื่อกี้ผมก็เนี่ยออกจากบ้านไปทำงานครับผมแล้วอีกตัวนึงครับก็คือกลับจากทำงานมันก็จะเป็นแบบว่าดาร์กขึ้นเป็นแบบว่าไนท์แบบเป็นเหมือนกลางคืนหน่อยก็เดี๋ยวรอดูตอนจะปล่อยแล้วกันครับรอดูฮะรอติดตามครับชอบโฆษณาไหมครับข้างหลังชอบไหมผมว่าแบบโฆษณาตัวนี้ที่ผมชอบนะเพราะว่าเหตุผลคือผมว่ามันเป็นโฆษณาเพื่อทีมแฟนโดยเฉพาะเข้าใจเข้าใจซึ่งคอนเซ็ปต์ก็คือแบบผมแบบเฟซไทม์ระหว่างผมเตรียมตัวตอนเช้าเพื่อจะไปทำงานกับแฟนของผมได้ใจทีมแฟนไปได้ไหมครับผมได้ไหมเพราะแบบผมไม่คุยกับคุณแม่ตอนเช้าเลยเล่าถึงการถ่ายทำหน่อยไปถ่ายทำที่ไหนยังไงความสนุกสนานในกองเป็นยังไงบ้างอันนี้ถ่ายที่เกาหลีเลยครับผมถ่ายที่เกาหลีแล้วก็อาจจะเป็นโฆษณาตัวที่แทบจะไม่ได้แต่งหน้าเลยครับผมว่ามันต้องโดนน้ำด้วยมันต้องใช้แบบว่าโปรดักต์ของเขาด้วยครับผมยังไงแต่งไปมันก็หายอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นคือแบบว่าก็เป็นห่วงเขาแบบหน้าสดผมมันจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมคะโอเคไหมจ๊ะขอบคุณมากครับผมก็เลยอยากให้มันธรรมชาติที่สุดครับผมแล้วก็ถ่ายทำที่เกาหลีครับทุกอย่างแล้วก็แบบพยายามที่จะแบบใช้ความแบบว่าเวลาผมติดน้องผมทำอะไรบ้างแบบเอาความจริงเนี่ยมามีแบบเยอะพอสมควรเลยครับอยู่ในนั้นใช่เรียบร้อยใช่ครับผมในกองเป็นไงสนุกสนานขนาดไหนฮะสนุกครับผมก็คือทีมงานหลายคนเนี่ยที่เกาหลีเขาเป็นทีมงานที่แบบว่าผมก็แบบได้เจอกับเขาในหลายกองอยู่แล้วครับผมทำงานก็สะดวกครับทุกอย่างรับเรื่องครับผมแล้วก็รู้สึกผมว่าแบบทุกอย่างมันรับได้แล้วมันเสร็จแบบเริ่มเช้าหน่อยแต่ว่าแบบทุกอย่างก็เสร็จก่อนเวลาด้วยอะไรด้วยคือแปลว่ารับเรื่องมากมากครับผมแล้วแบบผลออกมามันก็แบบถูกใจผมด้วยครับผมออกมาดีมากมากเลยแล้วถูกใจแบบด้วยแล้วถูกใจทุกคนด้วยใช่ไหมฮะปรบมือหน่อยสิฮะทุกคนเมื่อกี้พูดถึงเบื้องหลังการทำงานไปแล้ว
เนี่ยตอนที่ปล่อยออกมาแล้วผมก็สมมติถ้าเกิดทุกคนมีวันที่ไม่ดีหรือว่าหัวร้อนน้อยเกินไปเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูโฆษณาตัวนี้ละกันนะครับผมแล้วผมสัญญาครับว่ารอยยิ้มมันจะอยู่ที่ใบหน้าทุกคนเวลาดูโฆษณาตัวนี้แล้วใบหน้าจะเปื้อนยิ้มนะแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ดูทั้งโฆษณาดูทั้งเบื้องหลังแล้วก็คือมีเรื่องของการได้ใช้ด้วยและตัวของแบรนด์ก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วด้วยใช่ครับผมนะฮะวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันให้เห็นกับตาเลยดีกว่ากลางเวทีตรงนี้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยดียังไงดียังไงได้ครับดีไหมฮะได้ครับดีไหมฮะเพราะฉะนั้นเข้าสู่ช่วงนี้เลยฮะใช้ดีจนกันต้องบอกครับเราไปด้านหน้าเลยครับแบบโอเคได้เลยเชิญเลยฮะมาพิสูจน์กันเลยฮะว่าดียังไงที่จะบอกว่าใช้ดีจนกันต้องบอกนี่นะฮะใช่ครับผมสำหรับทั้งหมดนี้ฮะ Secret Forest Cleansing ของเราตรงนี้ครับแบมแบมครับผมหนูจะยืนยังไงที่จะรู้สึกว่าไม่บังได้ไหมได้อยู่นะโอเคได้ไหมครับอ๋อเขามีนี่โอเคโอเคนี่เริ่มต้นกันเลยกันดังครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาท้าพิสูจน์กันว่าเขาทำความสะอาดได้ดีขนาดไหนเนาะดูจากเด็ดที่สุดไหมให้ดีกว่าดูจากผลิตภัณฑ์ก่อนโปรดักต์ก่อนเป็นไงบ้างครับแบมแบมเป็นมาเขาว่าเป็นไงขายของขายของได้ครับโปรดักต์เขาเป็นไงฮะครับผมก็เป็นลูลาลูลาครับผมไฮโซดูดีขายเต็มที่มากขายก็คือโรสโกนะครับผมตัวนี้ซึ่งคือหลายๆคนอาจจะงงนะผมเรียกว่า cleansing แต่จริงไม่ใช่เรียกว่า cleansing นะครับผมแล้วก็ก็จะเป็นโฟมเป็นเจลนะครับผมตัวนี้ครับผมแล้วก็ชื่อผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือ Secret Forest นะครับผมซึ่งก็คือผมว่ามันเป็นโปรดักต์ที่ยังไงทุกคนได้ใช้มันอยู่แล้วผมว่าใครๆก็ล้างหน้าก่อนนอนใช่หรือว่าไม่ล้างมีใครไม่ล้างหน้าด้วยมีใครไม่ล้างหน้าไม่มีทุกคนต้องล้างหน้าใช่ผมซึ่งส่วนตัวแล้วผมว่าแบบคือการที่เรามีผิวพรรณที่ดีเนี่ยคือมันเป็นเค้าเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมมันเป็นภาพลักษณ์ที่ทุกคนมีความรักษาไว้ครับผมว่าแบบเวลาเราเจอใครเราไปเข้าสังคมอย่างไรเงี้ยครับผมคือผิวพรรณดีเนี่ยผมว่าชนะเกินครึ่งแล้วครับมีใช้ไปกว่าครึ่งใช่ครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นโปรดักต์ที่หลายคนใช้ในชีวิตประจำวันได้อยู่แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาเทสกันละกันว่าแบบดีฮะดีฮะและที่สำคัญคือตั้งในห้องน้ำก็คือกลิ่นคือมันกลิ่นดอกส่วนตัวผมว่ามันกลิ่นดอกไม้นะพี่ว่ามันกลิ่นอะไรหอมสดชื่นเนาะคุณนี้ถ้าจะไม่ได้ดมเลยเนี่ยครั้งนี้ก็จะพี่ยังกั้นหายใจอ่ะเอาให้มันแบบอธิบายดีกว่าอธิบายหรือว่าคนที่จะอยากลองดมกลิ่นแล้วไปแล้ว
ุกไม่นะพี่จนสลับไม่ไปหมดนะเมื่อกี้แบมแบมบอกแล้วว่ามันใช้ได้เอาโชว์กล้องไปเร็วเห็นเปล่าเห็นแบมแบมล้างโชว์เลยดีกว่าได้แล้วมาวิธีล้างนะครับมาเอาน้ำโปะดำนี้นิดนึงนะครับผมดูครับถ้าพอมันเนี่ยน้ำก็จะไม่ค่อยเข้าใช่ไหมใช่เสร็จแล้วปั๊มสามทีก็แล้วก็น้ำหน้าปกตินะครับคืออันนี้ผมว่าต้องใช้ต้องเอาฟองจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรปกติเขาน้ำหน้าเขาคือหลายคนอาจจะไม่รู้แต่ว่าการใช้แบบว่าแบบโปรดักต์แบบนี้ล้างหน้าครับมันต้องเขาเรียกว่าอะไรถูให้ฟองถูให้ฟองให้ที่เกิดฟองต้องเอาฟองมาล้างหน้าใช่เนี่ยพี่ลุ้นไปหมดแล้วเนี่ยจริงๆว่าผมก็แอบลุ้นอยู่แต่พี่เห็นไหมครับเนี่ยมันออกน้ำมันออกน้ำคุณชั้นหลุดออกมานะลิปสติก
ทาง Twitter พี่ออกเสียงผิดใช่ไหมไม่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรแต่ว่าลองดูแล้วกันมันคือเกมลิ้นพันไงเล่นพันปุ๊บระนองระยองยะลาพวกเนี้ยโอ้มันเรียกว่าอะไรจริงๆมันต้องเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับผมบอกแล้วผมไม่ได้ดูสคริปต์ครับผมวันนี้ผมชอบเนี่ยเพราะแบบมันจะได้แบบว่าสดจริงๆเลยตรงนี้ใช่ใช่โอเคได้ครับอธิบายก่อนวิธีการก็คือจะมีทั้งหมด3ประโยคนะฮะให้แบบพูดนะคะถ้าทำได้ทั้งหมดแฟนๆทั้งหอจะชื่นชมเยือกยอคุณแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนนะฮะด้วยคำว่าเยี่ยมจริงจริงโอเคครับผมจะรู้สึกดีขึ้นมาทันทีดีขึ้นทันทีครับผมไม่มีของขวัญให้เขาหรอฮะไม่มีของขวัญให้ใครกับเราของขวัญที่เขาได้คือความชนะของคุณความชนะความชนะคุณต้องทำให้ได้เป็นของขวัญให้กับเขาดีดีกว่างั้นผมให้ของขวัญนี้ดีกว่าครับผมถ้าเกิดผมชนะเนี่ยผมจะสปอยให้ทีละงานในอนาคตดีไหมแต่ว่าถ้าเกิดผมแพ้เนี่ยก็คือไม่รู้ว่าจะได้แต่ผมก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมถ้าแพ้ในเกมนี้แอนโยทำท่าน่ารักน่ารักโอ้ให้แฟนเป็นของขวัญให้แฟนแต่ได้ก็ได้ได้มาได้โอเคเพราะฉะนั้นแบบนั้นพร้อมไหมฮะได้ครับลองดูประโยคแรกนะทุกคนตั้งใจฟังพร้อมๆกันนะเสียงบนเวทีค่อนข้างคือกล้องพอสมควรทุกคนต้องช่วยลุยนะฮะทุกคนต้องช่วยลุยนะฮะผมต้องอ่านให้รอดใช่ไหมครับพี่จะเป็นคนอ่านให้แบบฟังครับผมพอแบบฟังเสร็จปุ๊บพี่จะอ่านให้แบบฟังสักสามรอบอยากให้แบบพูดเองอ๋อแบบไม่ดูโอเคใช่ค่ะได้ครับคุณอย่าตกใจสิลองดูก่อนลองดูก่อนลองดูก่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้ดูได้ครับโอเคไหมฮะตาตีตกต้นตาลต่อตาลตับตูดตาตีตายใต้ต้นตาลพี่ครับเอาจริงนะอันเนี้ยพี่ก็ทำไม่ได้ครับลองดูหรือจะดูหรือว่าอีกเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันแล้วผมจะอ่านแบบเร็วมากเลยนะโอเคแบบไม่ผิดเลยได้ครับพี่ดูว่าผิดไหมครับโอ้โหงั้นเขาแล้วตาตีตกต้นตาลต่อตาลตำจุตาตีตายใต้ต้นตาลผ่านไหมผ่านได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคเอาให้เร็วกว่านี้หนึ่งนะครับพี่ตาตีตกต้นตาลต่อตาลจุดตาตีตกต้นตาลต่อตาลตำจุตาตีตายใต้ต้นตาลได้ก็ได้นะได้แล้วพี่สงสัยจะง่ายเกินไปอ่ะงั้นลองนี้พี่ลองอ่านดูแล้วกันครับประโยคต่อไปไปฮะผมลองดูกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกิน
ไอ้หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับผมวันโอ้มาถึงวันที่เลยเหรอแป๊บนึงนะอีกประมาณ 4-5 วันครับผมจะมีงานที่มาเก๊าครับผมอันนี้ไม่มีใครรู้เลยนะเพราะว่ามันเป็นงานprivateครับนี่สปอยแล้วนะเรียบร้อยทุกคนสปอยก็ได้เพราะว่าเข้ามาดูไม่ได้อยู่แล้วแล้วจะบอกให้รู้บอกให้แฟนๆรู้ใช่ครับว่าอีก 3-4 วันเดี๋ยวแบบเสร็จจากไทยแล้วไปมาเก๊าแล้วเฮ้ยไปทำไมอะไรนี่ไงนี่ไงเห็นไหมได้ครับเพราะฉะนั้นจงใส่จะผ่านขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายนะครับรักเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับเป็นเอ็นคอร์ด ขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่เดือนที่10อย่าไปไหนกันนะครับทุกคนนะครับที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับผมแล้วก็ในเร็วนี้เดี๋ยวเราจะเจอกันอีกนะครับผมอยากถ่ายรูปไหมครับถ่ายรูปรวมได้ไหมครับนี่โอเคได้ครับทุกคนถ้างั้นขอเสียงไฟให้กับอากาศีทุกคนได้ไหมครับโอเคครับผมโพสท่าอะไรดีครับจะสองนิ้วก่อนละกันครับผมยามตำรวจทหารอะไรอ่ะอ๋อนักสืบไม่ใช่อะไรอ่ะข้ามไหมอะไรอ่ะข้ามนักร้องโอเปร่าบริกรบ่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพนักงานเสิร์ฟแอร์โฮสเตสอะไรอ่ะปล่อยจรวดนักวิทยาศาสตร์ที่เป็น
แบมแบมเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเรียบร้อยมีความสนุกสนานกับแบมแบมแล้วเรียบร้อยฮะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆบ้างแบมแบมโอเคนะครับผมก็ก็ในแล้วก็อยากจะฝากเนี่ยผมโรสโกคลีนซิ่งนะผมเป็นผลิตภัณฑ์แบบว่าตัวแรกตัวใหม่ๆที่แบบว่าผมเพิ่งได้มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วผมก็อยากจะอยากให้คนไทยด้วยกันเองนะครับผมสนับสนุนแบรนด์ไทยอะไรเงี้ยผมว่าคือมันเป็นเป้าหมายหลักของผมที่ผมยอมรับที่จะมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ของโรสโกนะครับผมยังไงก็อยากให้สนับสนุนแบรนด์ของคนไทยนะผมไปถึงทั่วโลกนะครับแล้วก็ที่สำคัญยังไงก็ในอนาคตเนี่ยแบบงานหลายๆอย่างที่ผมสปอยไปในวันนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผม